เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาล6ธันวาคมคาดว่าจะอภิปราย 18-20 ธันวาคมค่ะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านถึงความคืบหน้าเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าหลังจาก7พรรคร่วมฝ่ายค้านได้เก็บรวบรวมข้อมูลและดูความพร้อมเอกสารหลักฐานรวมถึงตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดจึงได้หารือถึงความพร้อมทางด้านข้อมูลร่วมกันโดยมีมติเอกฉันท์ในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยในส่วนข้อมูลหลักๆที่ได้มาจากกรรมาธิการทั้ง35คณะนั้นยังคงต้องรอข้อมูลที่ครบถ้วนและหนักแน่นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะอภิปรายรายบุคคลหรือคณะค่ะด้านนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าการอภิปรายครั้งนี้จะไม่เน้นไปที่เรื่องของการทุจริตอย่างเดียวแต่จะมีเรื่องความสามารถและความเหมาะสมในตัวบุคคลด้วยนอกจากนี้ยังมีหลายเรื่องที่มีฐานความผิดเดิมที่ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้จะเร่งทำข้อมูลให้เสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้และคาดว่าจะยื่นซักฟอกภายในวันที่6ธันวาคมเพื่อให้ประธานพิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมโดยคาดว่าเวลาที่เหมาะสมที่จะได้อภิปรายคือวันที่18ถึงวันที่20ธันวาคมนี้ค่ะขณะที่ตำรวจนะคะพบรถยนต์ค่ะที่3นักโทษใช้แหกคุกศาลพัทยาแล้วค่ะค้นรถเจอครีมตัดเหล็กเชื่อว่าเอาไว้ตัดพันธนาการคุมสอบ2คนที่ช่วยหลบหนีค่ะความคืบหน้าคดี3นักโทษแหกคุกศาลจังหวัดพัทยาก่อนใช้อาวุธมีดแทงตำรวจได้รับบาดเจ็บและใช้อาวุธปืนยิงขู่เพื่อที่จะเปิดทางก่อนที่จะขึ้นรถยนต์หลบหนีไปล่าสุดจากการสืบสวนติดตามตำรวจสภ.เมืองพัทยาพบรถยนต์ที่นักโทษใช้ขับหลบหนีจากหน้าศาลจังหวัดพัทยาแล้วซึ่งรถคันดังกล่าวคือรถ Isuzu สีบรอนซ์เทาป้ายทะเบียนผอพึ่งขอไข่738ระยองถูกจอดทิ้งไว้ริมถนนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรจนะตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ทำการตรวจสอบภายในรถพบมีครีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่านำมาใช้ในการตัดโซ่ตรวนที่ถูกพันธนาการไว้รวมทั้งพบสิ่งของอื่นๆเช่นแว่นตากันแดด1อันอาหารและขนมทั้งนี้จากการรายงานข่าวพบว่าตำรวจสามารถจับกุมตัว2ชายหญิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือนักโทษทั้ง3รายในการหลบหนีแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการคุมตัวมาสอบสวนค่ะด้านแม่ทัพภาคที่1 นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบชายแดนด่านสระแก้วค่ะซึ่งก็มีการพบปะผู้บัญชาการภาค5กัมพูชาด้วยที่สะพานมิตรภาพติดตามประเด็นนี้กับคุณออนอุมาอารามศรีค่ะพลโทธรรมนูญวิถีแม่ทัพภาคที่1เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพาโดยมีพลตรีธราพงศ์มลคามผู้บัญชาการกองกำลังบูรพานำกำลังหน่วยงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโดยในวันนี้ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกองกำลังบูรพาด่านตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งภายในบ่ายวันนี้ได้มีการพบปะสัมพันธ์กับพลเอกแอ๊กซอมโอนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการภูมิภาคที่5ของกัมพูชาที่บริเวณสะพานพิทักษ์ภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกปอยเปตซึ่งแสดงเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาโดยผู้นำฝ่ายทหารของภูมิภาคทั้งสองในขณะเดียวกันบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้ยังคงสถานการณ์มีการค้าขายกันตามปกติจะมีเพียงทหารบางส่วนที่มีการปรับขึ้นมาที่กรุงศรีโสพลจำนวนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่โดยห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ40กิโลเมตรอนุมาอารามศรีผู้สื่อข่าว NN รายงานจากจังหวัดสระแก้วค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN